มานะครับเพราะว่ารากมันติดกันหมดเลยนี่ครับแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาลอกหญ้าไส้หญ้าไส้ที่งอกเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วหญ้าไส้นะครับใครรู้จักหญ้าไส้มากครับนี่หญ้าไส้นาหญ้าไส้นี่มันออกเองครับออกเองแล้วขยายพันธุ์เร็วแป๊บเดียวเต็มบ่อแล้วทีนี้ใบมันใบมันจะเป็นไข่นะครับมันจะเป็นก้นไก่ไข่เพราะฉะนั้นวิธีลอกหญ้าไส้ต้องท่วมตุ้งมือใส่เสื้อแขนยาวและการนุ่งกางเกงขายาวป้องกันเมียหญ้าไส้มันบาดและก็มันแตกมัดนะครับนี่ครับต้องใช้ทับเกี่ยว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 ใช้ทับมันเราก็อยากทับใช้ทับเกี่ยวเกี่ยวหญ้าไส้แล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ใช้ไม้กวาดเหล็กนะครับค่อยเกี่ยวดึงมานะครับดึงมามันจะลากมาเป็นทางเลยเพราะว่ารากมันยาวก่อเกี่ยวกันแน่นไปหมดนอกจากนั้นก็มีไม้ไผ่ยาวๆอย่างนี้ครับแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวมาครับเกี่ยวจากในบ่อเกี่ยวเข้ามาริมตลิ่งนี่ต้องเกี่ยวอย่างนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งก็คือพระนะครับดามพระไหวควันเวลาดึงแล้วไหวควันไหวเกี้ยวต้องมีอุปกรณ์พร้อมนะครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แปลกนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศของการลอกหญ้าไส้พร้อมกันนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูครับปลาตกค้างอยู่ในกระชังมันรั่วแล้วครับกระชังรั่วทีนี้ปลาที่หลงเหลืออยู่ก็ยังมีอยู่ตัวไม่ค่อยใหญ่ในกระชังต้องปล่อยตัวยังไม่ใหญ่นี่ครับปลาหมอบ้านนะครับมันยังติดอยู่ในกระชังอันนี้ปลากระดีครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเศร้าหญ้าไส้ขึ้นไปวางไว้ที่ริมตะลิ่งก็ตัดไอ้วัวก่อนกับหญ้าช่วยหมากหญ้าไส้ช่วยวัวก็ชอบกินนี่คือได้ประโยชน์ทั้งสองทางคนเดียวรู้ไม่ไหวครับผมเองเมื่อวานก็ตัดไปคนเดียวได้ไปอีกนึงเงื่อยนานๆได้ออกกำลังกายแต่นี่เขาฝีมืออาชีพครับตัดหญ้าให้วัวทุกวันแต่การชีวิตเขาอยู่ปณีตลอดนะครับคุณผู้ชมครับการอาชีพใกล้อาชีพมันการต้องขอบคุณคุณเยื่องมาร์คครับที่ได้มาช่วยวันนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศวิถีของบ้านๆแหละครับวิถีลูกทุ่งวิถีบ้านๆที่ชนบทนะครับก็อยู่กันอย่างนี้ครับบางคนก็เลี้ยงวัวตัดหญ้าให้วัวใช่ความเพียรพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณผู้ชมครับอดีตกับปัจจุบันต่างกันเยอะเลยนะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นก
่อนที่จะลอกหญ้าไทรในบ่อนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับซึ่งหญ้าไทรปกคลุมริมบ่อใกล้จะเต็มบ่อแล้วรุกคืบขยายพันธุ์เร็วมากนะครับนี่คือก่อนที่จะลอกหญ้าไทรขึ้นจากบ่อนะครับส่วนภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นในขณะนี้หลังจากที่ได้ตัดได้เกี่ยวลากดึงต้นไทรที่งอกในบ่อปลาอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็โล่งไปเลยโล่งไปเหลือแต่แม่น้ำเวิ้งว้างสวยงามมากต่อไปนี้ปลาจะได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องกลัวน้ำจะเหม็นเน่าน้ำจะเสียนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าหลังจากลอกลากตัดเกี่ยวรากไทรต้นหญ้าไทรเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็จะสวยงามนะครับสวยงามปลาก็จะได้ไหว้ไปกระจัดกระจายริมทั่วบ่อนะครับไหว้ไปทั่วบ่อสวยงามครับสวยงามต่อไปนี้จะต้องระวังไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผมจะต้องระวังคอยที่จะตักคอยที่จะตัดนะครับถ้างอกถ้าหญ้าไทรเริ่มที่จะขยายพันธุ์ก็จะต้องเริ่มตัดตั้งแต่แรกเริ่มนะครับมิฉะนั้นแล้วจะงอกเต็มไปหมดนะครับจะกำจัดลำบากมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกด Subscribe หรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ